สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักของคำว่าห่วงจุ้ยนะครับห่วงจุ้ยคืออะไรนะห่วงจุ้ยก็คือนะดินน้ำลมไฟไม้ทองแต่ตามศาสตร์ห่วงจุ้ยของคำว่าห่วงจุ้ยที่แท้จริงก็คือห่วงก็แปลว่าลมนะครับนะจุ้ยก็แปลว่าน้ำเพราะฉะนั้นนะห่วงจุ้ยก็แปลว่านะก็คือลมน้ำดีเพราะฉะนั้นถ้าลมดีน้ำดีก็หมายความว่านะชีวิตของเราก็จะดีไปด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่นะศาสตร์ขาดห่วงจุ้ยขาดน้ำลมไม่ดีนะน้ำไม่ดีนะชีวิตของเราก็จะนะเหมือนขาดแคลนบางสิ่งบางอย่างไปด้วยเพราะฉะนั้นนะในเมื่อที่เราเห็นแล้วว่านะเพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยจะมีความนะเชื่อนะในเรื่องของนะศาสตร์ห่วงจุ้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนะโดยเฉพาะของคำว่าดินน้ำลมไฟไม้ทองนะก็จะเกี่ยวข้องกับนะเป็นศาสตร์ของเกี่ยวข้องกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยแต่ศาสตร์จีนเมื่อผสมผสานแล้วเนี่ยเมื่อดินดีนะครับดินเนี่ยมีกำลังนะแล้วก็มีทรัพย์มีแร่ธาตุอยู่นะครับแล้วก็นะทำให้นะพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์น้ำนะก็มีแร่ธาตุอีกเช่นกันนะครับแล้วก็นะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเกิดการไม่หยุดนิ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นดินดีน้ำดีไม้ก็เกิดมาจากดินกับน้ำเมื่อผสมผสานกันแล้วนะก็จะทำให้ไม้นะมีความอุดมสมบูรณ์เขียวขจีนะครับเพราะฉะนั้นนะเมื่อนะเกิดธาตุไม้นะครับนะก็จะทำให้เกิดธาตุทองนะธาตุทองก็เกิดจากอะไรผลหมากรากไม้นั่นแหละนะครับนะรากของไม้ก็เป็นสรรพคุณของยานะไม้ก็เป็นนะสรรพคุณของสมุนไพรนะก็เกิดการผสมผสานกันและก็นะเมื่อสิ่งเหล่านี้มาผสมผสานกันก็จะเป็นดินน้ำลมไฟไม้ทองนะครับนะศาสตร์เหล่านี้เป็นศาสตร์ที่ทุกคนควรจะรู้และเมื่อเราคุยกับใครว่าเออเรารู้ศาสตร์ห่วงจุ้ยจริงหรือเปล่าเรารู้หลักนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยห่วงจุ้ยกับห่วงซุยนี่แตกต่างกันคำว่าซุยก็คือพื้นที่และที่ตั้งนะครับนะที่ตั้งที่มีลมดีห่วงแปลว่าลมนะซุยก็แปลว่าที่